สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเล่นโซโล่ทั้งเพลงเลยนะครับเพลงแค่คุณเคยได้นะครับของน้องอาราแตปทุมราชนะครับซึ่งน้องเปิ้ลปทุมราชเป็นคนแต่งนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ A major นะครับเมโลดี้นะครับก็จะเล่นอย่างนี้นะครับอินโทรคอร์ดที่เอาไว้รองรับในช่วงโซโล่อินโทรนะครับก็จะมีขึ้นมาตอนแรกจะเป็นคอร์ด E นะครับ E F sharp minor E ตัวนะครับ C sharp minor ก็ F sharp minor A E C sharp minor นะครับเล่นอย่างนี้นะครับส่วนเมโลดี้นะครับก็เริ่มจากการเล่นลักษณะแบบนี้นะครับนิ้วชี้สายที่3ช่องที่11นะครับแล้วก็มาเล่นแฮมเมอร์ออนที่สายที่3ช่องที่13ครับเล่นเสียงแตกครับสไลด์สายที่1นะครับเข้ามาที่ช่องที่14จบที่คอร์ด A ครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆในตรงนี้ให้ดูนะครับตรงนี้จะเล่นดีดที่สายที่3นะครับช่องที่11ก่อนแล้วก็แฮมเมอร์ออนครับแล้วก็เกี่ยวสายที่3ช่องที่9ไป13ตรงนี้เกี่ยวนะครับดีดครั้งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวที่ขึ้นมาเล่นที่สายที่4ช่องที่11ครับแล้วก็มาเล่นดัวปิกนะครับสายที่3นะครับช่วงที่11เอาใหม่นะครับต่อจากนี้ก็จะเล่นตรงนี้ก็จะเล่นที่สายที่3นะครับช่วงที่14นะครับนิ้วก้อยนะครับดีดครั้งหนึ่งก่อนนะครับดีดแล้วก็เกี่ยวออกนะครับเกี่ยวออกเป็นสายที่3ช่วง21อย่างนี้นะครับให้ได้สำเนียงอย่างนี้ดีดครั้งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวออกแล้วก็ลงมาเล่นสาย3ช่วง24นะครับสาย2ช่วง24โทษครับตรงนี้ก็คือสาย2ช่วงที่14 15 17นะครับเล่นรัวปิกที่สายที่2ช่วงที่14นะครับต่อจากจังหวะนี้ก็เล่นเสียงแตกนะครับสไลด์เข้ามาที่สายที่1ช่วงที่14นะแล้วก็มาเล่นที่แฮมเมอร์ออนที่สายที่1ช่วงที่16กับ17นะครับขึ้นมาเล่นสาย2ช่วงที่17นะครับต่อจากนี้ก็จะเล่น
มาเล่นที่สาย2ช่วงที่14ครับอันนี้ก็คือจังหวะเฮมออนพุนออฟนะครับเกี่ยวที่สายที่1ช่วงที่12แล้วก็เกี่ยวที่สายที่1ช่วงที่14ก็คือเล่นที่สายที่2ช่วงที่12ครับตรงนี้ก็คือเล่นที่สายที่1ช่วงที่9 9สาย2ช่วงที่12 19อย่างเงี้ยนี้ก็คือสายที่1นะครับช่วงที่9ก็สาย1ช่วงที่14ก็แฮมเมอร์ออนตรงนี้ก็คือดีครั้งหนึ่งแล้วก็แฮมเมอร์ออนนะครับดีครั้งหนึ่งที่สายที่1ช่วงที่9และ12ดีครั้งหนึ่งแล้วก็เกี่ยวครับก็จบที่คอร์ด A ครับผมจะเล่นตั้งแต่แรกให้ดูนะทีนี้จะมาดูที่โซโล่ท่อนกลางครับว่าเล่นยังไงบ้างครับท่อนกลางก็จะเล่นอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เริ่มจากสายที่3ครับช่องที่14นะครับแล้วก็ขึ้นมาเล่นที่สายที่4ช่องที่16นะครับอย่างนี้นะครับก็เล่นตัวปิกนะครับลงมาเล่นสาย2ช่องที่14นะครับแล้วก็สไลด์สาย2ช่องที่17ไป19ครับแล้วก็กลับมาเล่นคืนมานะครับมันรัวพี่ที่สายที่2ช่วง27ครับต่อจากจังหวะนี้นะครับก็จะมาเล่นที่สาย3นะครับช่วงที่18ลงมาเล่นสาย2ช่วงที่17แล้วก็สายที่1ช่วงที่16อันนี้ก็คือเกี่ยวที่สายที่2นิ้วก้อยเกี่ยวที่สายที่2ช่วงที่17แล้วก็เกี่ยวออกมาที่สายที่2ช่วงที่14ต่อจากจังหวะนี้ก็จะเล่นนะครับผมก็เริ่มจากการเล่นที่นิ้วก้อยสายที่3ช่วงที่14นะครับแล้วก็นิ้วชี้สาย3ช่วงที่11เล่นอย่างนี้นะให้สำเนียงแบบนี้นะครับขึ้นมาเล่นสาย3นะครับช่วงที่15ครับตรงนี้ก็เล่นที่สายที่3ช่วงที่14นะครับกับช่องที่16แล้วก็สไลด์ออกมาที่สายที่3ช่วงที่13นะครับแล้วก็มาโยกที่สายที่2ช่วงที่14อย่างนี้นะต่อจากจังหวะนี้ก็จะเล่นตรงนี้ก็เล่นเกี่ยวที่สายที่2ช่วงที่17นะครับ
เกี่ยวที่สายที่2ชื่อ17แล้วก็14ลงมาเล่นสายที่1ช่องที่16อย่างนี้นะครับโยกสาย2ช่องที่171เสียงต่อจากจังหวะนี้ก็จะเล่นเกี่ยวที่สายที่1ช่องที่17แล้วก็14ครับสไลด์สายที่1ช่องที่17ไป19นะครับผมต่อจากจังหวะนี้ก็จะเล่นก็คือโยกครึ่งเสียงที่สายที่1ช่องที่15 16นะครับก็จะเล่นแฮมเมอร์ออนพูลออนครับเป็นเทคนิคแฮมเมอร์ออนพูลออนครับเริ่มจากสายที่2ช่วงที่14กับช่วงที่15อย่างนี้จบที่สายที่3ช่วงที่11อย่างนี้นะครับจะเล่นช้าๆตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือสายที่2ช่วงที่9 10 12จบที่สายที่3ช่วงที่11นะครับครับผมจะเล่นทั้งหมดให้ดูนะครับในท่อนโซโล่ท่อนกลางนะครับเล่นประมาณนี้นะครับทีนี้จะมีท่อนจบท่อนจบนี้จะเหมือนอินโทรนะครับที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะท่อนอินโทรนะครับก็จะเล่นเหมือนกันนะครับก็ผมจะไม่แนะนำไปนะครับเพราะว่าจะเสียเวลานะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ